เรื่องประทับใจเลยมันก็มีทั้งดีและแย่มีทะเลาะกันมีแต่ไม่ถึงกับเงื้อหมัดนะไม่ถึงความประทับใจของพวกเราชาวเฉลียงก็คือว่าทั้งสนุกทั้งหน้าหมันไส้กันในตัวไปเล่นที่โรงหนังถามว่าประทับใจอันนี้ไหมโคตรประทับใจเลยครับโอ้เฮ้ยมันทำกันได้ยังไงที่ประทับใจที่สุดก็คือมีครั้งหนึ่งเคยไปเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพเข้าไปเล่นในวังเลยดูเฉลียงแล้วรู้สึกมีความสุขที่รู้สึกอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นอันที่ประทับใจมากๆครับหลังจากคอนเสิร์ตคราวนั้นนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วเนาะพี่ก็มีมรสุมชีวิตบางอย่างแล้วก็ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์ไปอยู่ตรงนู้นก็ไปทำนาจริงๆนะทำได้สักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าชาวนาคืออะไร7ปีอะไรไม่ค่อยมีสร้างความแตกต่างอะไรเท่าไหร่ก็มีแต่เพียงว่าชีวิตมันก็ดำเนินไปตามปกติมีนอนมีตื่นมีกินมีทำมาหากินใช้หนี้บ้างใช้เล่นบ้างเป็นไปตามปกติจริงๆแล้วชีวิตผมไม่ถึงกับเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่ามีงานประจำนะครับเพราะว่าอาชีพประจำคือเป็นสถาปนิกอยู่แล้วแล้วก็งานประจำที่ว่าเนี่ยก็เป็นระดับแบบหัวหน้าคนแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำตัวเหลวไหลไม่ได้กลับไปทำงานประจำออกแบบงานสถาปัตยกรรมตามที่ได้ร่ำเรียนมาดูเหมือนว่าจะมีแค่คนเดียวในเฉลียงที่ทำงานอาชีพสถาปนิกอยู่ครับก็จากคอนเสิร์ตเมื่อเดือนกันยาปีเท่าไหร่นะ59ใช่ไหมเราทำประมาณนั้นนะแล้วก็ปรากฏการณ์เฉลียงมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่มันกว้างคนมันเยอะก็เดือดดาอยู่พักใหญ่จบคอนเสิร์ตแล้วยังเดือดดาไปอีกหลายเดือนเลยนะยังทำอะไรอยู่ตลอดมีรายการทีวีเขาเชิญไปร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ยังผูกพันอยู่กับความเป็นเฉลียงอยู่เอาเพลงเฉลียงไปร้องการเล่นดนตรีบนคอนเสิร์ตเฉลียงทุกครั้งที่ผ่านมา 2-3 ครั้งที่ผ่านมามันเหมือนกับจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราเมื่อ7ปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันก็คิดว่าเราคงจะยากแล้วตอนนั้นอายุ50เท่าไหร่56มั้ง55 56ก็ยังคิดว่าถ้ามีอีกทีนึงก็แสยิดเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งเราทัวร์บ่อยมากสนุกสนานกับการไปต่างจังหวัดที่ไม่เคยไปเลยเฉลียงนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตเขาก็จองที่ให้พี่จะนั่งกับใครนั่งไม่ทุกคนแยกนั่งข้างหน้าต่างกันหมดนึกออกไหมดูวิวพอขึ้นไปมันก็ขาวโพลนหมดก็คือในสมัยต้องนั่งแถวนี้อะไรแบบนั้นนะก็มันเป็นความสนุกมากกว่าเราเล่นไปด้วยความสนุกจังหวัดที่เป็นเรื่องที่ยังเมาส์กันอยู่ไม่เลิกก็คือคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่เฉลียงต้องมีแบ็กอัพวงแบ็กอัพไปเครื่องบินเฉลียงไปรถไฟเพราะว่ามีบางคนในเฉลียงบอกว่ามันต้องซึมซับบรรยากาศระหว่างการเดินทางแต่รถไฟเราออก18:00 น.บรรยากาศข้างนอกคือมืดสนิทเหมือนเอาผ้าดำคลุมรถไฟไว้แล้วก็วิ่งพุ่งไปข้างหน้าแน่นอนครับวัชรปานเอี่ยมภูสิทธิ์ไร้ทองนิติพงศ์หอนาคอยู่ตู้เสบียงครับแล้วไปถึงเนี่ยคือขึ้นเวทีเลยฟันไม่ได้แปลงน้ำไม่ได้อาบเรื่องคอนเสิร์ตเฉลียงเปิดท้ายทอยซึ่งเป็นครั้งแรกของพี่เลยที่อยู่กับเฉลียงแล้วก็ได้ทำคอนเสิร์ตตอนนั้นไม่รู้จักว่าคอนเสิร์ตเฉลียงคืออะไรเราก็ดูแต่คอนเสิร์ตอัศนีอะไรเงี้ยก็มาถึงก็ร้องกันเข้าไป เพราะเฉลียงมันไม่ใช่อ่ะมันมาคุยกันมาคุยอยู่นั่นแหละคุยกว่าจะได้เนื้อหาที่เอาไปทำได้แล้วคนทำทุกคนที่มาทำให้ก็สายหัวหมายถึงครีเอทีฟนะดูเฉลียงแล้วรู้สึกมีความสุขที่รู้สึกอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นอันที่ประทับใจมากๆครับคือพี่เป็นคนประทับใจอะไรไม่ง่ายนะเอาเป็นว่าจำได้บ้างไม่จำไม่ได้บ้างสารภาพตามตรงเลยพี่ไม่ฟังเพลงเฉลียงเลยดีวีดีคอนเสิร์ตเดินพี่เปิดดูสักได้สักหัวเราะฮือสักครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ก็ไปทำอย่างอื่นแล้วไม่รู้จะดูมันทำไมเพลงเฉลียงมาฟังก็ตอนจะต้องซ้อมนี่แหละและอันนี้คือสาเหตุที่ทำไมลืมเนื้อกันสะบั้นหันแหลกความทรงจำที่ประทับใจที่สุดก็คือมีครั้งหนึ่งเคยไปเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพเข้าไปเล่นในวังเลยทรงเป็นกันเองกับพวกเรามากแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วก็เกรงไปแต่ว่าด้วยความไหวพริบที่ดีของพี่ๆโดยเฉพาะอาจจะพี่ดีหรือพี่เชฟผมจำไม่ได้เนี่ยก็ขอเลยบอกว่าขอพูดใช้คำพูดที่ไม่ใช่ราชาศัพท์อะไรเงี้ยก็พูดกันสนุกสนานแล้วพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จอันนี้ประทับใจมากเพราะว่าพระองค์ทรงทำดอกไม้ประดิษฐ์มอบให้แต่ละคนเลยบอกว่าฉันทำเองนะอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ที่ปรับปรุงอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าประทับใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่เล่นดนตรีมาแล้วแหละครับไปเล่นที่โรงหนังถามว่าประทับใจอันนี้ไหมโคตรประทับใจเลยครับโอ้เฮ้ยมันทำกันได้ยังไงก็เล่นโรงหนังอะสมัยก่อนอะมันไม่ได้แบบเวทีใหญ่โตอะไรใช่ไหมเล่นที่โรงหนังแล้วก็ไฟดับเหลือแต่เสียงกลองโป๊ะตุบๆไอ้เครื่องไฟฟ้าเงียบหมดเลยมีคนยื่นตลโขงมาให้ร้องเพลงจากตลโขงแล้วกับกลองเอาสิวะไม่งั้นทำไงไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้อ่ะก็มีแต่คนแถวหน้าที่ได้ยินไอ้คนข้างหลังก็ไม่ได้ยินกันนะบางครั้งบางอารมณ์ที่รู้สึกเคลิ้มแบบกดดู YouTube เอ้ยไอตอนนั้นมีคอนเสิร์ตเฉลียงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวดูที่หน้าตาแม่งตลกดีเว้ยมันก็น่ารักดีนะมันเป็นความทรงจำเนียบเลยที่จะพยายามตั้งแต่ดูต้นคอนเสิร์ตที่ว่าซ้อมกันมาน่ะผิดไปทีเดียวเองส่วนเรื่องประทับใจเลยมันก็มีทั้งดีและแย่มีทะเลาะกันมีแต่ไม่ถึงกับเงื้อหมัดนะไม่ถึงมีอะไรบ้างตามภาษาการทำงานแล้วก็มีแบบดีๆมีนึกถึงกันเวลาไม่ได้ทำงานกันเนี่ยเจอหน้ากันก็คุยกันสนุกเหมือนต่อกันติดตลอดเวลามุกเมิกอะไรมันก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้ตลอดคือพวกเราไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันบนเวทีนะแล้วก็เวลาจะมีคอนเสิร์ตทีนึงก็จะมาร่วมกันแล้วมันจะมี2มูดตลกที่เป๋งเลยเจอกันก็สนุกสนานมากอีกมูดนึงคือเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันสักอย่างเพราะนั้น2เรื่องเนี่ยความประทับใจของพวกเราชาวเฉลียงก็คือว่าทั้งสนุกทั้งหน้าหมันไส้กันในตัวก็จะมีเรื่องที่แบบจะทำยังไงให้เมื่อร่วมกันทำงานแล้วจะทำงานให้มันสนุกสนานให้กับผู้ชมได้ยังไงบ่อน้ำที่รอการระบายกูเรียกน้ำท่วมกูจะเรียกน้ำท่วมข้ามน้ำท่วมไปพี่เจี๊ยบเวลาเล่าอยู่กับที่ดีกว่าให้มันเป็นเป้านิ่งดีกว่าให้มันเป็นเป้าเคลื่อนไหวเลยเป็นจุดไปนิทานเรื่องนี้ก็จบลงตรงที่ว่าไม่ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติกบก็ยังเป็นกบแล้วก็อยู่ในกะลาโหมเด็กน้อยนอนหลับสบายอมยิ้มละไมใต้หมอนไม่มีกล่องอะไรไม่มีสิ่งใดๆถูกขังนอนคืนนั้นจึงฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิง